ตอนนี้เราอยู่ข้างล่างแอร์พอร์ตเรลลิงสถานีมักกะสันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปจุดรอรถนะเขาก็จะมีแบบจุดรอรถบัสอยู่ตรงนี้นะครับมันจะมีเป็นรอบๆให้เรานะครับสามารถเช็คผ่านทางเว็บของสยามพรีเมียมเอาท์เล็ตได้เลยนะครับเดี๋ยวพาเดินไปดูเดี๋ยวเรารอรถอีกประมาณไม่เกิน20นาทีนะครับนี่เลยเห็นด้านหน้าละหรือว่าใครจะเดินด้านบนก็ได้นะครับถ้าเดินด้านบนเนี่ยก็มาลงข้างล่างเนี่ยตอนนี้มาถึงแล้วนะครับนี่คือรถที่เรามาชัตเติ้ลบัสสู่สยามพรีเมียมเอาท์เลทแบงคอกนะครับนี่คือบริเวณเดี๋ยวเราจะพามาดูเนี่ยพอเราลงรถมานะครับห้องที่เป็นห้องกระจกตัวนี้จะเป็นห้องที่ไว้สำหรับการรอรถนี่นะครับที่จะไปนี่เลยสยามพรีเมียมเอาท์เลทเป็นรอรถตอนนี้เราเข้ามาอยู่ด้านในแล้วนะครับเดินมาจากที่ลงรถก็จะมาเจอร้านจิมทอมสันนี่คือเป็นบรรยากาศวันแรกของการเปิดนะครับของสยามพรีเมียมเอาท์เลทตอนเย็นน่าจะสวยนะทุกคนนี่นะครับเดี๋ยวพามาดูบรรยากาศทางนี้อันนี้เขาจะเป็นไฟกลางคืนก็จะมีการเปิดไฟนี่เลยก็จะมีคนมาถ่ายรูปเยอะแยะตกคนมาถ่ายรูปกันเดี๋ยวพาเดินดูบรรยากาศนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนี่เขาจะเป็นถุงช้อปปิ้งเนี่ยครับเดี๋ยวพาดูบรรยากาศโอ้โหโหนะคือเข้าร้านช้อปปิ้งอ่ะเนี่ยเขาต่อคิวกันยาวมากเลยที่เห็นต่อคิวนั่นคือเข้าร้านเพื่อจะซื้อสินค้านะครับแต่ว่าถ้าเรามาเดินเล่นแล้วก็สามารถเดินได้เลยโอ้ร้านนี้คิวยาวมากร้านนี้แบรนด์เนมแบบคิวยาวมากเลยโอ้ตรงนี้เพราะว่ามีที่นั่งสบายๆให้ทุกคนนั่งชิวๆเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศโอ้ยดูตรงคิวตรงนี้ร้านแบรนด์เนมแค่ผ่านมา2ร้านเนี่ยก็คือคนต่อคิวเยอะมากเลยนะครับจะไปดูบรรยากาศฝั่งด้านนี้กันดีกว่าตอนนี้เหมือนฝนจะตกเลยร้านบอสร้านนี้ก็เงียบๆมาไม่มีคิวได้น้องหอร้านโค้ชก็มีคนประปรายมีบรรยากาศทางเข้านะครับเขาจะมีแบบเจลแอลกอฮอล์ต่างๆให้นี่เดี๋ยวให้ดูรันโค้ดคนก็ไม่เยอะมากCK โหคนข้างในเยอะมากเลยไม่เกิน17ให้เข้าไม่เกิน17คนOutlet by Club 21ให้เข้าไม่เกิน17คนเหมือนกันโอ้ยเนี่ยเขามีที่นั่งอย่างแบบนี้ด้วยส่วนมากก็จะเป็นแบบร้านค้าเสื้อผ้าเยอะแยะเลยร้านไหนที่ยังทำไม่เสร็จเขาก็จะเป็นป้ายแบบนี้นะครับเขาจะเป็นแบบว่าลายแบบเนี้ยอันนี้คือยังไม่เสร็จคนพรีเมียม Outletเป็นการโฆษณา
เดี๋ยวเราไปเดินดูด้านหน้ากันว่ามีอะไรอีกคือตอนนี้เดินเข้ามาจากบริเวณที่ลงรถนะครับเดินตรงมาเรื่อยๆเลยมันก็จะเป็นทางแบบยาวมาเรื่อยๆเดินง่ายๆอันนี้เป็น If and Boy ถ้าร้านใหญ่ก็เข้าได้เยอะนะครับแต่ว่าถ้าร้านเล็กๆก็ประมาณ17คนเนี่ยเขาจะมีเขียนด้านหน้าเลยว่าจำกัดผู้ใช้บริการ17ท่านโอ้ตรงนี้เป็นใจกลางเลยมั้งเนี่ยสวยมากโอ้มีตรงนี้เดี๋ยวเราให้ดูตรงนี้อันนี้คือเพนกวินเนาะเพนกวินบ้านโอ้น่ารักมากเป็นกระป๋องนะครับคนเยอะมากเลยทุกคนคิดว่าวันแรกคนจะแบบมาไม่เยอะคนเยอะมากโอ้ฝั่งด้านนั้นมีรองเท้าเยอะแยะลด 70% นะครับฝั่งนี้เป็นร้านอาหารนะครับโอ้ยตรงนี้เป็นของโซนไนกี้โซนไนกี้กับโซนอาดิดาสจะอยู่ด้านนี้เดี๋ยวเราไปดูก่อนโซนไนกี้น่าจะเข้าไม่ได้คนเยอะมากตรงนี้คือคนต่อแถวเพื่อที่จะเข้าในร้านไนกี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันด้านหน้าอืมนี่ไงเขาต้องมายืนต่อคิวกันต่อคิวแล้วก็สแกน QR code เข้าได้ประมาณ40ท่านนะครับเนี่ยคนซื้อเยอะมากซื้อเยอะมากนี่อยู่ด้านในอันนี้เป็นของ Nike นะครับไปดูฝั่ง Adidas ฝั่ง Adidas ก็คนพอสมควรเหมือนกันเขาจะจำกัดคนเข้าโอ้โหเขาซื้อกันเยอะมากเนี่ยเป็นถุงกระดาษที่เขาซื้อกันเยอะมากอันนี้เป็นของโซนอาดิดาสนะครับฝั่งนู้นจะมีเป็นฟู้ดรีพับลิกนะครับมอนสุภกีฬาส่วนมากคนมาก็จะมาถ่ายรูปกันเยอะนะครับเป็นวันแรกโอ้นี่ไง 70% ลด 70% ร้านอื่นๆก็เข้าได้เป็นปกตินะครับก็คือเข้าไปได้ประมาณแบบ10คน17คนแล้วแต่ขนาดร้านแต่ว่าก็จะมีเฉพาะของ Nike Adidas แต่ที่เขาจะมีเป็นคิวเป็นรอบๆให้ว่าต้องเข้าแบบคิวกี่โมงกี่ท่านเนี่ยสมมติก็ท่าน60
60-70% Banana Outlet โอ้ Banana Outlet ก็น่าเข้านี่ครับอุปกรณ์มือถือคอมพิวเตอร์ Banana Outlet ลด 40%มีชาตามืออยู่ด้านหน้าร้านชาตามือโอ้อันนี้คนเยอะมากเข้าได้24คนเกินหรือเปล่าคนเยอะมากนี่เป็นร้านเสื้อผ้าเด็กเข้าได้15คนประมาณนี้นะครับอ๋อร้านแว่นตาตรงนี้เป็นสตาร์บัคนะครับอันนี้เป็นร้านชานะครับบรรยากาศเขาจะแบบทำเป็นล้อมรอบเป็นวงกลมนะครับก็คือสามารถเดินเดินแล้วก็เดินวนได้เลยวนหนึ่งรอบเดินง่ายๆที่ฟาวเครื่องครัวยังมีDSC มีร้านนาฬิกาเยอะเยอะแยะเลยเนี่ยโอ้อันนี้แว่นตานี้ลด 80% นะครับตรงนี้จะเป็นลดอยู่ที่ 50-60% ร้านเยอะมากเดี๋ยวจะพาทุกคนดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับพอมี Red Diamond อันนี้เป็นแบบร้านกาแฟน่ารักน่ารักอยู่ตรงนี้ Red Diamond เยอะนะหอมกาแฟดีตอนนี้คนมาถ่ายรูปเยอะมากเดี๋ยวเราจะพาเดินลงไปดูด้านล่างกันแฟชั่นเอาเลทเขาก็มีมุมถ่ายรูปมีมุมแบบให้เรามานั่งเล่นนั่งพักผ่อนเยอะเหมือนกันนะครับสามารถที่จะมาถ่ายรูปได้แต่ว่าช่วงเย็นน่ะไฟน่าจะสวยนี่เลยมีน้ำตกตรงนี้ให้ผ่อนคลายถ่ายรูปบาทมี2ขวดนะครับสีสวยมากถ้าเป็นแบบนี้ CK นี่มีแบบนี้เป็นน้ำหอมอยู่ที่ประมาณ 1,445 บาทนะครับนี่เลยเยอะมากของถึงเป็นกิฟต์เซตนะเนี่ยอันนี้ก็จะมี 3,900 น้ำหอมดีมากโอ้ของ CK เยอะมาก
บรรยากาศในร้านของร้านอิฟแอนด์บอยนะครับนี่เขาจะมีเป็นขวดเล็กอย่างนี้ก็ด้วยเนี่ยถ้าขวดเล็กอย่างเงี้ย CK Everyone เป็น 1,365 บาทมีโค้ด 1,920 ที่เราไปซื้อที่ร้านตับบ้านขวดเล็ก 1,820 บาทถ้าขวดใหญ่ 2,485 บาทเนี่ยมี CKB อันนี้ถ้าไซส์เล็กเนี่ย CKB 50 ml 999ถ้า100 ml 1,995 บาทอันนี้ก็จะเป็น CK1 เหมือนกันนะครับ 1,995 100 ml ถ้า50 ml ก็999บาทเขาจะมีแบบเยอะแยะเลยน้ำหอมโหเยอะมากเดี๋ยวเราไปหาดูน้ำหอมที่เราสนใจก่อนมีลด25ซื้อ2ลด25ซื้อ5ลด40ซื้อ8ลด 60% นะครับอยู่ในร้านเราไปดูกันว่ามีเสื้ออะไรบ้างนี่490ลดราคาเหลือ490บาทอันนี้ก็490บาทหมดเลยนะครับซื้อ2ลด 25% นะนี่เป็นโซนออกกำลังกายเรามาดูรองเท้ากันรองเท้าเยอะแยะเลย 1,590 เนี่ย 1,590 ลด 60%อันนี้ลด 60% เออสีดำลด 60% เออมีหลายแบบด้วยนี่นะลด 60% นะครับเนี่ยมีสีดำมีหลายแบบเลยมีแบบนี้ด้วยเนี่ย3แบบเดี๋ยวเราจะไปดูกางเกงขาสั้นกันครับมีตัวเท่าไหร่790บาท790บาท790เอาไปออกกำลังกายมีขายาวและขาสั้นอันนี้เป็นเสื้อกล้ามมีแบบว่าเป็นโลโก้แบบนี้ด้วยนะครับสวยดีนี่ขาสั้นอยู่ที่990ประมาณนี้นะครับ
นี่ก็490เขาก็จะมีแบบว่าของในร้านลดราคาเยอะๆเลยชิปแล้วก็ชิปมีหมวกด้วยหมวกลดอยู่ 25% ใบละ690บาทนี่เขาลด 25% อันนี้690 590มันไม่เท่ากันนะครับนี่อันนี้790ที่ถืออยู่เนี่ยบาทละ790บาทเดี๋ยวเราจะมาต่อคิวเข้าบานาน่าเอาท์เล็ตกันนะครับมีด้านในเขามีแบบคนเยอะแยะเลยเตรียมตัวเข้าบานาน่าเอาท์เล็ตกันไปดูว่าด้านในมีอะไรขายบ้างเนี่ยเขาก็จะมีจำกัดจำนวนต้องมีออกมาแล้วก็เข้าไปตามจำนวนนะครับของ Nike กับ Adidas เราไม่ไหวจริงๆคิวเยอะมากทุกคนคือคิวแบบเขามีจับคิวเป็นรอบๆนะครับอีกรอบนึงก็เป็นอีกชั่วโมงอ่ะเดี๋ยวเข้าร้านอื่นก่อนวันหลังๆเดี๋ยวค่อยมา Nike Adidas ใหม่นี่เลยจำกัดร้านนี้จำกัดไม่เกิน25ท่านนะครับนี่เราอยู่ในบานาน่าแล้วนะครับมีแบบว่าของจำหน่ายเฮ้ยเริ่มต้น89บาทนี่เลยหูฟัง259บาทหูฟัง259มีหูฟังเยอะแยะมีลำโพงนี่ small talk 107อันนี้79บาทเอง79บาท179อันนี้จะเป็นสาย USB ต่างๆอ๋ออันนี้เป็นที่ชาร์จแบตเออสวยดีใช่มันต้องเอาเป็น USB Type-C แล้วนะไมโครไม่ได้ใช้แล้วอันนี้สิ่งดีทุกคนอันนี้เขาจะมีแบบว่าขาพลาสติกใส่ตรงนี้ให้ด้วยนะอ๋อดี99บาทเสริม USB Type-C เนี่ยเริ่มต้นที่49บาทนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าอันนี้18วัตต์มีแต่หัว18วัตต์มือถือเราต้องชาร์จ30วัตต์อะ18วัตต์มันไม่พออุปกรณ์มือถืออันนี้ที่ชาร์จเยอะแยะเลยทุกคน66วัตต์โอ้นี่ไงเอาไปชาร์จได้2อันเลยเนี่ยแล้วก็ชาร์จไทซีได้อีก2อันอุปกรณ์เสริมอันนี้เป็นของลูก490บาทมีด้านหน้าของเรานะครับทุกคนถ้าเราซื้อครบ 2,500 บาทกี่ใบเสร็จก็ได้นะครับเอามารวมกันก็จะได้กระเป๋าสีดำใบนี้ด้านหน้าของเรานี่เลยเรากำลังจะเอาใบเสร็จมาแลกถุงมีเยอะมากเขาก็มีให้แลกอยู่บริเวณตรงนี้นี่นะครับบริเวณทางเข้าตรงที่เราลงรถชัตเทิลบัสเลยนะครับเดินเข้ามาก็จะเป็นจุดนี้เลยเวลาที่เราซื้อของเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เดินมาตรงบริเวณตรงนี้ก็มาแลกได้เลยของเรากำลังแลกนี่นะครับเดี๋ยวจะให้ดูจะเริ่มตั้งแต่วันที่19มิถุนายนถึง19กรกฎาคม63นะครับช็อปครบรับทันทีของรางวัลมูลค่า 3.3 ล้านช็อปครบ 5,000 ก็คือได้100บาทช็อปครบ 15,000 บาทได้500บาทนะครับถ้าพิเศษ3วันเท่านั้นเฉพาะ19 20 21นะครับก็คือ 2,500 ได้กระเป๋าถ้า 5,000 ก็จะได้รับกิฟต์วอเชอร์ 1,000 บาทรับบัตรเครดิตเนี่ยวงเงินคืน 25% ไปเดี๋ยวเราแลกเสร็จแล้วเราก็จะกลับกันแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเย็น
ยำค่ำมากแล้วตัวนี้เขาก็จะมีแบบว่าช้อปปิ้งสินค้าลงทะเบียนอะไรต่างๆนี่คือบรรยากาศทั้งหมดของวันนี้ที่เราพามานะครับก็สามารถที่จะมาได้เลยไปขึ้นที่ใต้ไปขึ้นที่แอร์พอร์ตลิงก์มักกะสันนะครับแล้วก็นั่งรถประมาณ40นาทีมาลงเขาก็จะมีเป็นเที่ยวๆนะครับสามารถดูในเว็บไซต์ของสยามพรีเมียมเอาท์เลทแบงคอกได้เลยนะครับถุงดำถุงดำถุงดำสยามพรีเมียมแบงคอกเอาท์เลทถุงดำต้องซื้อ 2,500 ขึ้นไปนะจะได้ถุงนี้มา มีที่รอรถนะครับเป็นเนี่ยเขาจะเป็นสยามพรีเมียมเอาท์เลทแบงคอกฟรีชัตเทิลบัสเซอร์วิสAirport Link สถานีมักกะสันสยามพรีเมียมออเลทเนี่ยมีตั้งแต่7โมงครึ่ง8โมงครึ่ง10โมง11โมงบ่าย2บ่าย3ครึ่ง6โมงเย็นแล้วก็ทุ่มครึ่งแต่ถ้าไปจากที่นี่นะครับจากสยามพรีเมียมออเลทไป Airport Link มักกะสันก็จะเป็นเที่ยงแล้วก็บ่ายโมงครึ่ง4โมง5โมง3ทุ่มครึ่งแล้วก็4ทุ่มครึ่งนะครับเวลาข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพการจราจรนี่เลยเขาจะกระนั่งรอรถกันอยู่ด้านในนี้เดี๋ยวเราจะให้ดูบรรยากาศโดยรอบฝั่งด้านหน้านั้นจะเป็นลานจอดรถนะครับที่จอดรถเยอะมากแต่ว่าก็เขาก็เพิ่งเปิดนะบรรยากาศก็อาจจะยังไม่ได้มีรถอะไรมากมายเนี่ยแท็กซี่เพิ่งเห็นคันแรกเนี่ยเข้ามาคือถ้าจะหวังพึ่งแท็กซี่ก็อาจจะยากนิดนึงนะครับเพราะว่าแท็กซี่เขาไม่ค่อยผ่านนะฝั่งเนี้ยมันจะเป็นรถส่วนตัวกับชัตเทิลบัสมาครับทุกคนเรามาไม่ทันรอบ5โมงเย็นเราต้องรออีกทีนึง3ทุ่มครึ่งโอ้เนี่ยคนนั่งรอกันเยอะแยะตอนนี้เพิ่ง5โมงเย็น6โมงทุ่ม2ทุ่ม3ทุ่มอีก4ชั่วโมงครึ่งนั่งอยู่ตรงนี้ไม่ไหวนะเข้าไปหาของกินกันดีกว่าป่ะโอ้ได้ถุงมาเดี๋ยวไปหาของกินด้านในกันนะครับไม่ไหวแล้วเดี๋ยวมารับประทานข้าวกันก่อนนะครับเพราะว่าเมื่อสักครู่ไปดูช็อป Adidas เขาจะแจกอีกชั่วโมงครึ่งอ่ะจะแจกบัตรคิวเข้าไปนี่เข้าไปรับประทานอาหารกันดีกว่าไปรับประทานอาหารรับประทานอาหารนี่อยู่ด้านในมีบรรยากาศด้านในมาแลกการ์ดอยู่ฝั่งด้านนี้นะครับนี่นะครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ในศูนย์อาหารแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเราจะรับประทานอะไรตอนนี้เราซื้อบัตรมาเรียบร้อยแล้วมี The Empire จักรพันธ์เป็นข้าวอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวอันนี้เขาก็จะเป็นนี่มีเป็นข้าวนะครับคอมโบเซตอ๋อนี่มีข้าวมันไก่คอมโบเซตด้วยแต่มีข้าวมันไก่อันนี้ก๋วยจั๊บนะครับอยู่ด้านหน้าของเราร้านก๋วยจั๊บข้าวหมูเทียนชัยอันนี้ผัดไทยหอยทอดอุ้ยผัดไทยหอยทอดนี่ก็น่ากินนะนี่เดี๋ยวเราจะมากินผัดไทยนะครับผัดไทยสยามอัมพวาตรงนี้จะเป็นผัดไทยกุ้งสด80บาทนี่นะครับน่ากินมากผัดไทยกุ้งสด80วางนะครับขอบคุณครับนี่เขามีให้วางการ์ดอยู่ด้านหน้านะครับแล้วก็ได้ใบเสร็จมาแล้วมีโหมีผัดไทยถาดอย่างนี้ด้วยมีบรรยากาศภายในมีข้าวขาหมูตรงนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปซื้อน้ำกันดีกว่าได้มาเรียบร้อยแล้วครับนี่คือผัดไทยกุ้งสดนะครับราคาจานละ80บาทร้านค้ามีเยอะแยะเลยนะนี่เดี๋ยวเรามาซื้อน้ำปั่นกันนะครับอยู่ด้านหน้าของเราน้ำปั่นน้ำปั่นอ
ินอะไรดีเนี่ยผลไม้เยอะแยะเลยของปอมนี่คือจานที่สองของเราก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กลูกชิ้นปลาไข่ยางมะตูมนะครับราคา75บาทนี่นะครับด้านหน้าของเราจะเป็น F7 แล้วก็ฝั่งด้านนี้จะเป็น F8 นะครับตรงนี้จะเป็นฝั่งตรงข้ามที่อยู่บริเวณทางลงรถนะครับด้านหน้าของเรานั้นก็คือจะเป็นอาคารที่รอรถนะครับตอนนี้เราก็รอรถกันนี่เลยบรรยากาศโดยรอบช่วงเย็นเริ่มเปิดไฟแล้วข้างในน่าจะสวยมากละแต่ว่าเราออกมาด้านนอกกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะกลับบ้านตอนนี้เรามาถึงที่สถานีใต้ดินเพชรบุรีแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะลงไปที่ประตู1เหมือนเดิมนะครับเพื่อที่จะลงรถไฟฟ้ากลับบ้านกันนี่เลยเจอกันในคลิปถัดไปนะครับ